40 นาที9แล้วสรุปก็คือกดไม่ได้ป่ะไหนลองกดวันอื่นดูสิคือกดวันที่20อ่ะไม่ได้วันที่27ไม่ได้วันที่4อันยองชิกรื่นหนูชันนะฮะคลิปวิดีโอนี้เรากำลังจะจองนะฮะ iPhone 16 Pro Max นั่นเองวันนี้เนี่ยคือวันที่13นะครับทุกคน13กันยายนนะเป็นวันที่iPhone 16เขาเปิดจองนะครับเราก็ต้องมารอกดจองกันนั่นเองนะแล้วก็เราเนี่ยได้ทำการแบบดูเยอะแยะมากมายนะครับคือแบบก่อนซื้อก็คือต้องวิเคราะห์ก่อนหนูว่าแบบจะซื้อที่ไหนดีใช้อะไรดียังไงดีใช้บัตรไหมบัตรเครดิตโปรนี้ดีไหมโปรนั้นดีไหมจากร้านนี้ดีไหมจากร้านนั้นดีไหมอะไรประมาณนั้นซึ่งทางเราเนี่ยก็ได้มีความว่าไปลองแบบจิ้มๆไปลองแบบดูศึกษานะฮะเอาจริงพูดตรงๆคือการจะซื้อโทรศัพท์หนึ่งเครื่องแล้วแบบต้องการโปรต้องการความคุ้มอะแกต้องดูเยอะมากคือแบบบัตรเครดิตอะแต่ละเจ้าก็ไม่เหมือนกันไม่พอโปรไม่เหมือนกันไม่พอคือมีแคชแบ็กอย่างงู้นอย่างนี้เงื่อนไขเยอะแยะไปหมดครับแล้วที่คุ้มที่สุดเนี่ยก็คือของกรุงศรีนะอันนี้คือแบบดูมาแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคอันเนี้ยถือว่าโปรเนี่ยค่อนข้างโอเคก็เลยว่าจะใช้บัตรกรุงศรีในการชำระนั่นเองนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยก็จะต้องแบบฟิลแบบเตรียมพร้อมก่อนเตรียมพร้อมสำหรับการกดก่อนให้ความรู้สึกเหมือนกดบัตรเลยอะแต่คือมันไม่ใช่การกดบัตรนะเนี่ยมันเป็นการแบบกดซื้อ iPhone แค่นั้นแต่ว่าก็เข้าไปดูแล้วหลายๆที่นะฮะก็คือต้องจ่ายมาจำก่อนซึ่งการจ่ายมาจำเนี่ยทำไมถึงต้องใช้เป็นเงินสดใช้เป็นเงินบัตรเครดิตได้ไหมไหนๆก็จะรูดแล้วก็กดบัตรเครดิตไปเลยได้ไหมยังไงคือเราอะเลือกที่แบบมันสามารถไปรับได้แค่ง่ายๆอะเพราะว่าเราอยากไปรับที่ร้านเราอะเป็นคนที่ต้องเช็คเครื่องเราต้องเช็คเครื่องก่อนว่าเครื่องมันสภาพโอเคไหมมุมนู่นนี่นั่นไหมเวลามันเคลมจะได้เคลมที่นั่นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัญหาอะไรก็สามารถเคลมได้เลยไม่ต้องไปแบบเฮ้ยมันอะไรนี่เราก็ไปค่อยไปเคลมที่หลังอะไรอย่างเงี้ยมันหลายขั้นตอนก็เลยว่าเดี๋ยวจะแบบเอาไปรับที่สาขาดีกว่านะฮะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีค่ามาจำ 3,000 บาทนะครับมีอยู่2ที่ที่เราสนใจนะฮะนั่นก็คือ Studio 7นะครับกับ Dot Life เนี่ยเราเคยซื้อไปเมื่อปีที่แล้วเมื่อซื้อ15นี่แหละนะฮะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความว่าจะดูว่า Dot Life มันน่าสนใจมั้ยถ้า Dot Life มันน่าสนใจก็จะ Dot Life เหมือนกันแต่ว่าแต่ละที่ค่าจองไม่เหมือนกันนะเฮ้ยเดี๋ยวขอแบบเตรียมตัวก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้คือแบบตื่นเต้นไปหมดอีก10นาที9แล้ว2นาทีเท่านั้นเรามารอดูกันเลยซ้อมใจจอยไปปึ้งค้างแบบค้างเลยอันเนี้ยสรุปก็คือกดไม่ได้จ้าคือแบบว่าเว็บมันมาฉันก็งงว่าเฮ้ยเว็บมันเป็นอะไรสรุปคือเหมือนแบบเว็บแบบระบบบนคอมกับระบบบนมือถือแบบไม่ไหวงงเอ๊ฉันกดได้แล้วคือแบบว่าอันนี้คือแบบความงงขอตั้งกล้องเมาส์กันนิดนึงเพราะว่ากดได้เพราะว่าคือเราอะลองเข้าไปกดดูแล้วมันมีให้เลือกวันแต่ละวันคือแบบวันที่20 27แล้วก็4อะไรเงี้ย4ตุลานะครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไหนลองกดวันอื่นดูซิคือกดวันที่20อ่ะไม่ได้วันที่27ไม่ได้วันที่4ได้ก็เลยจ่ายเลยก็คือมันสามารถมันขึ้นแบบให้จ่ายพร้อมเพย์แล้วก็เลยกดจ่ายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องมีเงินสดก่อนนะฮะทุกคนอันนี้คือแบบไม่สามารถใช้บัตรเครดิตในการชำระอันนี้ได้นะฮะก็เลยแบบกดไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำระบบอะไรต่างๆข้างหลังอีกทีหนึ่งค่อยว่ากันเนาะแต่ว่าก็แบบเฮ้ยฉันได้แล้วคือแบบได้แบบงงๆได้แบบว่าฉันกำลังไปเข้าห้องน้ำอยู่แล้วฉันก็กดลองกดเล่นเผื่อแบบมันมีหลุดเพราะว่าเวลาเรากดบัตรมันก็จะมีหลุดใช่ไหมจะมีบัตรหลุดอะไรเงี้ยก็เลยลองกดจ่ายปุ๊บเมสเซจเข้าปุ๊บเสร็จปั๊บปุ้งซื้อเสร็จแล้วจ้าไงล่ะแต่คือก็จะได้นานหน่อยอีกต้อง1เดือนอะ2สัปดาห์แน่โหก็คือหลังวันเกิดฉันเลยหลังวันเกิดฉันก็ได้มือถือใหม่เลยอุ๊ยดีจังเลยโอเคก็
ชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเย้รอติดตามชม iPhone 16 Series ของเราเลยนะครับกำลังจะเริ่มเครื่องแล้วนะทุกคนเย2สายมันมี46กับ46กับ43เอ้ย42อันนี้46กับ42มีสาย5กับสายสปอร์ตแบนอลูมิเนียมจะมี3สีค่ะจะมีตัวเจสแบ็คสีดำแล้วก็โรสโกลแล้วก็ซิลเวอร์สายอ่ะจะมี2แบบให้ลูกค้าเลือกนะระหว่างสายผ้ากับสายซิลิโคนแต่ตัวเนี้ยเราจะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งราคาเท่ากันถ้าตัว GPS ลูกค้าดูไว้ GPS ใช่ไหมใช่ GPS ก็คือถ้าเป็นไซส์42จะอยู่ที่ 14,900 ไซส์ใหญ่46จะอยู่ที่ 15,900 ประมาณ 1,000 บาทจะมีแค่มีช้อยให้เราเลือกก็คือ2แบบถ้าเราเลือกสีดำจัดค่าก็จะได้ประมาณนี้สีดำสายซิลิโคนก็ได้ประมาณนี้อ๋อคือมันจะล็อกสีไหมหรอใช่ค่ะพี่สายมันจะฟิกมาให้เราเลือกไม่ได้อ๋อใช่แต่ถ้าตัวสายเราสามารถไปเปลี่ยนทีหลังได้นะต้องสีลดสีอันนี้แต่ว่าอยากได้สายผ้าแต่ผ้ามันสีม่วงอ่ะใช่หรือว่าเราไม่ซื้อสายเปลี่ยนทีหลังไหมล่ะเพราะว่าจริงๆมันเลือกไม่ได้เลยอะอย่างเดียวถ้าจองไว้มันจะแล้วต้องเป็นวันที่18มัดจำพันหนึ่งหรือลูกค้าจะมัดจำเต็มจำนวนไว้เลยก็ได้ที่18จำจำนวนเราก็จะได้ส่วนลด300ถ้าจองไว้แล้ววันที่18ตุลาคมต้องสามารถเข้ามาได้ใช่หรือว่ารอพนักงานโทรแจ้งก่อนก็ได้เพราะว่าบางทีเราขนส่งอาจจะส่งล่าช้าหรือว่าส่งก่อนเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบรุ่นหน้าเก่าไปสลับแต่มันเซตให้เรามี2งานพร้อมกันอ่ะไม่ได้เพราะว่านะได้แล้วอันนี้จองไว้นะคะคือมีสิทธิ์ใช่มั้ยคะจองมั้ยครับหรือว่าอินจองจองอ่ะโอเคถ้าเรื่องสต็อกต้องพนักงานขายครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องสต็อกจองฮะจองโอเคครับงั้นผมเก็บใส่กล่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับได้มาแล้วแล้วก็ฉันเช็คเครื่องเรียบร้อยแล้วคือเช็คเองหมดเลยเพราะว่าอยากเช็คเองคือปกติคือพี่เขาก็เช็คให้แหละแบบอันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็มีความแบบขอลองเช็คเองหน่อยละกันอะไรอย่างนี้ก็คือช็อปเช่าเป็นนี่เป็นสินกันไปคือแบบอายุ27ฉันเป็นอะไรเป็นนี่มีนี่เป็นของตัวเองช่าเซฟคุณปายกับกล้องตัวนี้แล้วนะทุกคนกล้อง15 Pro Max
เดี๋ยวเราจะไปเจอใหม่กันใน iPhone 16 Pro Max ซึ่งซีรีส์นี้คือซีรีส์ iPhone 16 Pro Max แต่ใช้ iPhone 15 ถ่ายแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนแต่เริ่มปกตินะยินดีต้อนรับสู่ iPhone 16 ซีรีส์ก็เดี๋ยวยาวไปจนถึง iPhone 17แล้วก็ iPhone 17เปลี่ยนอีกก็สำหรับซีรีส์ iPhone 16ซีรีส์นะฮะ EP นี้นะครับก็มีเท่านี้นะจ๊ะยาวนานอยู่นิดนึงนะกว่าจะมาครบก็ไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปนะฮะไปแล้วฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะ